ครับผมวันนี้พวกเราครอบครัวแฮปปี้ชาแนลนะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวหัวหินนะครับแล้วก็วันนี้พวกเรานะฮะก็ได้มาพักที่โมเมนพิกนะคะอัสลารีสอร์ทแอสปาหัวหินครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะที่เรามาพักที่นี่นะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าห้องพักที่นี่นะครับจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับใช่พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะเรามาถึงที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักของเราในคืนนี้นะว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับไปดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องแรกจะเป็นห้องรับแขกของเรานะอันนี้ไม่ใช่บ้านของเรานะอันนี้คือที่พักของเรานะใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากนี่เลยนะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะเจออะไรก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นเหมือนโซฟาที่นั่งแล้วก็เป็นที่นอนได้ครับผมใช่ค่ะพี่ฟิล์มจะเน้นที่นอนมากเลยอ่ะมีหมอนมีผ้าห่มให้นอนหลับสบายดีเลยใช่น้องฟิวจองตรงนี้เหรอลูกไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงนี้อันนี้สาธิตให้ดูอ๋อครับผมสาธิตด้วยห้องนี้นะครับจะเป็นในท้ายห้องรับแขกเข้ามาปุ๊บสามารถนั่งนะครับนั่งเล่นได้นะครับใช่แล้วฝั่งนี้นะฮะก็จะมีทีวีนะครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะพี่ฟิล์มแล้วก็จะมีที่ทำกาแฟนะคะกาแฟเหรอกาแฟนี่ไงเดี๋ยวนี้เขาใส่เป็นเครื่องใช่ปะครับแล้วก็จะมีที่ใส่อะไรเถอะเนี้ยแหละเหมือนเป็นเหมือนเป็นแม่ที่ใส่อะไรเถอะเนี้ยแหละเดี๋ยวเราต้องลองพ่อครับผมอันนี้อะไรอ่ะน้องฟิลเปิดฝั่งนี้ตู้เย็นอันนี้เป็นตู้เย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยนะทุกโรงแรมเลยทำไมตู้เย็นเล็กๆทำไมเขาไม่เอาใหญ่ๆแบบบ้านเราแค่นี้ก็พออันนั้นใหญ่ไปใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้คืออะไรอ่ะพี่ฟิวก็จะมีของใช้อันนี้ประสงค์ต่างๆพร้อมกับขนมใช่ค่ะเรานี่มาแล้วนะครับช่วงลื้อเก๊ะนะครับอุ้ยโอ้ยของดีอันนี้ไม่ได้นะครับผมอุ้ยตะเกียบเขาเป็นแบบนี้นะแบบญี่ปุ่นใช่หักครึ่งหักครึ่งเลยนะปั๊กไหนขอดูหน่อยเอ้ยสงสัยพี่ฟิวนี่ไงเห็นไหมนี่แล้วเราก็ดึงไหนดูดิเราไม่ได้ใช้เราจะดึงเหรอไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาทำมาแบบนี้แหละไม่แล้วเขาจะคีบไงอ้าวสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นหนีบนึบหนีบนึบไม่ได้ไม่ใช่เขาจะคีบคือชี้เขาจะคีบยังไงอ่ะฮะเหรอโอเคเส้นมาม่าทีละเส้นพี่ฟิล์มพูดถูกแล้วนะฮะเขาทำมาแบบนี้นะครับญี่ปุ่นไงก็สำหรับที่นี่นะเขาก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับใช่ค่ะโอ้อะไรพี่ฟิล์มช็อกโกแลตดีใจดีใจนะครับโอ้คุณนี่มาเป็นพ่อเลยอันนี้ที่ใส่น้ำแข็งไงอ๋อหรือว่าปิ่นโตไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะนี่เลยนะครับสำหรับด้านหน้าก็จบไปแล้วห้องนี้นะครับสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็มีของต่างไว้นะครับบริการนะครับถือว่าครบครันเลยนะถือว่าดีเลยแหละนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งไหนข้างนอกข้างนอกมีอะไรสระน้ำไม่เอาไว้ทีหลังข้างในก่อนดีกว่าอันนี้คือคลองนะครับใช่อันนี้จะมาแบบไทยๆนะแม่ห้องนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปนะครับนี่ประตูนี่ไม้ปะไม้นะครับสวยนะครับห้องเราสุดแค่ตรงนี้เดี๋ยวดิ4คนแล้วเราจะนอนกันยังไงก็ข้างนอกคนนึงใครพ่อเดี๋ยวดิตัดสินกันอย่างนั้นเลยเหรอเราปักพวกมาพ่ออยู่ข้างนอกได้เลยใจคอโหดร้ายมากสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีเตียงใหญ่นะครับนอนได้2คนนะครับ1เตียงแล้วจะเป็นเตียงเล็กนะครับเหมือนเขารู้เลยนะครับว่าพ่อกับแม่นอนเตียงนี้น้องฟิวเตียงนั้นแล้วพี่ฟิล์มข้างนอกอันนี้น้องกับแม่อันนู้นของฟิล์มแล้วก็ข้างนอกของพ่อเราเรียนแบบนี้น้องเลยนะอะไรเนี่ยแล้วมีฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้นะก็จะมีเตียงใหญ่เตียงเล็กนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับพร้อมกับที่นั่งแบบนี้แล้วก็มีที่วางขาอ่ะเดี๋ยวแม่ลองเทสให้เพราะว่านะพ่อแม่น้องฟิล์มแล้วก็ฟิล์มตรงนั้นไม่ตรงนี้แม่คงไม่นอนเงี้ยเออแล้วสบายดีเหมือนกันนะพี่ฟิล์มงั้นแม่นอนนี่ดูที่วางขาปกติคนอื่นเขาจะแบบเอามาไกลๆใช่ไหมแม่ได้แค่นี้พอขาสั้นขาสั้นโน้ตไม่มีน้องหน้าโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะครับห้องงานเขาสวยมากดูพัดลมข้างบนเฮ้ยพัดลมเขามาแบบเขาเรียกใบเลยนะแม่ใบลานนี่พัดลมคลาสสิกมากเลยนะครับไม่ใบลานก็ใบอะไรนะใบตาลอ่ะใบตาลสีนี้เหรอเอ้าพอมันแห้งอ่ะไม่เป็นไรโอเคมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝั่งนี้ดีกว่าพ่อเห็นสวิตช์ไฟเยอะแยะมากมายเลยมันคืออะไรบ้างไหนอ่ะฟิวจะลองเปิดอันนี้ที่นอนปึ๊บใช่เหรอติดไหมโอเคนี่พัดลมหรือเปล่าพัดลมอันนี้เบดรูมเขาไม่ใช้ค่ะเขาจะใช้อันนี้สำหรับการอ่านเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะจะมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับแช่แล้วเราก็จะสวยหน้าใสนะคะกระจกวิเศษของข้าเถอะนี่นี่ในเกก็จะมีไดโปรผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะก็จะมีโทรศัพท์ให้เราด้วยนะครับโทรแบบเซอร์วิสเนาะใช่ครับผมทุกคนที่มาพักที่นี่นะต้องการอะไรนะก็สามารถโทรไปที่ call center ได้เลยนะครับเขาก็จะพิมพ์บอกไว้ว่าโทรอะไรยังไงเนาะครับผมนะนี่เลยนะครับแล้วก็มีกระดาษโน้ตนะครับฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะสงสัยขอดูหน่อยนะครับเมนูอาหารหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนะอ๋อเป็นมี security นะครับรักษาความปลอดภัยนะแผนที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นเมนูอาหารด้วยนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับ
อันนี้ไม่ใช่กำแพงนะอันนี้คือประตูนะครับแล้วสวยมากเลยนะครับผมใช่ๆอ้าวมาเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เห็นห้องน้ำเลยนะครับมาค่ะโอ้โหห้องน้ำที่นี่เงียบกริบนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเราดูด้านหลังฟิล์มนะครับจะเป็นห้องน้ำแล้วเป็นห้องเหมือนห้องแต่งตัวห้องน้ำนะครับใหญ่มากใหญ่มากห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนก็เหมือนนี้ก็มาเดี๋ยวไปดูฝั่งขวามือก่อนดีกว่านะครับขวามือของเราก็จะเป็นเหมือนที่แปรงฟันซิงค์วางหน้านะครับใช่ค่ะมีกระจกด้วยกระจกใหญ่มากนะครับที่น้องฟิวถืออยู่เป็นอะไรคะกระจกกระจกมีแบบใหญ่ๆโอ้ยหน้าใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆปกติก็ใหญ่อยู่แล้วเธอหน้าตาเธอเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับที่แบบใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับของที่นี่จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่อะไรเนี่ยกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เอ้ยกล่องก็ทำจากไม้นะสวยมากเลยใช่แล้วก็มีน้ำให้กินด้วยอันนี้จะเป็นน้ำนะครับมีน้ำให้ด้วยนะครับก๊อกมีก๊อกน้ำมีแดงร้อนนะครับเพราะว่าทุกคนคงรู้แหละน้ำเงินก็เย็นนะครับใช่เพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างสะอาดนะพี่ฟิวดูดิเงาแวบนะครับแล้วก็ซิงค์นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือกับผ้าเช็ดมือนะคะนี่ครับในเขาดูนะครับคือเขาเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับมาอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่แชมพูไม่ใช่ที่ล้างคืออะไรอ๋อเบบี้บอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นกับโซฟสบู่ค่ะมีสบู่กับบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นนะครับเฮ้ยกล่องสมบัตินะกล่องปริศนาปะเนี่ยโชว์แคปอันนี้หมวกหมอกน้ำค่ะอันนี้ชาวเหรอพี่ว่าชาวเหรอชาวชาวอันนี้อะไรอ่ะเพราะว่าสองเซอร์ไพรส์แน่เลยเฮ้ยพี่ว่าน่าจะเป็นคัตเติ้ลมันใช่อ่ะเฮ้ยหรือว่าพี่ขอสัมภาษณ์กันมันมีคำมันนะอ้าวอ๋อชุดสำลีสำลีคัตเติ้ลบัตรไงคัตเติ้ลบัตรไงอ่ะโอเคแล้วด้านบนเหรอครับอันนี้น่าจะเป็นที่แปรงฟันใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแปรงสีฟันคืออันนี้จะเป็นเหมือนซองเซอร์ไพรส์นะทูธบัตรโอเคแหมพี่ไม่จะพูดทำไมอันนี้ก็จะเป็นหวีนะครับค่ะก็ถือว่าครบมากนะครับของพี่นะอ่ะขวามือของพี่ฟิล์มก่อนเลยฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดตัวของโมเมนต์ผิดนะครับเขาบอกว่ารักสิ่งแวดล้อมนะครับใช่พี่ฟิล์มอ่านหน่อยครับผมรักสิ่งแวดล้อมนะคะเรียนแขกผู้มีเกียรติท่านสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวกรุณาแขวนผ้าเช็ดตัวเพื่อเป็นการแสดงความจำนงในการใช้อีกครั้งครับผมโอเคที่นี่เขาก็จะมีแบบให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับค่ะมาต่อไปนี่ประตูอะไรโซนนี้นะครับจะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวพี่แม่อะไรครับอาบกันตรงนี้เลยเหรอแล้วประตูเปิดอย่างนี้อ่ะก็เลยตีล็อกได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยวนี่มันห้องเซอร์ไพรส์นี่นะฮะมาเซอร์ไพรส์เลยเมื่อกี้ตอนที่พ่อถามว่าตัวนี้คืออะไรฟิวผมก็บันไดไม่ใช่นะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับเซอร์ไพรส์กว่าคือฝั่งนี้มันปิดได้ใช่โอเคไหนพี่ฟิล์มลองปิดดูปิดได้หรือเปล่าปิดครับพี่ฟิล์มโอเคปิดได้นะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับห้องต่อไปนะครับเปิดไงดึงออกสิครับพี่ฟิล์มด้านบนเขามีที่ขัดไว้อยู่ลูกมันจะดันเข้าไปไม่ได้ต้องดึงออกนะครับห้องนี้คือห้องที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่มีห้องนี้ลำบากแน่นอนนะใช่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับกระดาษทิชชู่คือเขาเป็นโบน่ารักมากนะครับแล้วก็จะมีด้านบนเป็นอะไรครับพี่ฟิล์มฟิล์มว่าน่าจะเป็นถุงกับถุงขยะใช่นะแล้วตัวชักโครกของเขาก็ดูสะอาดสะอาดมากเลยนะครับใช่ถ้าใครแบบรักธรรมชาติก็สามารถเปิดดูได้ผ่อนคลายนะแล้วถ้าเปิดมาเจอฟิล์มยืนมองอยู่ล่ะฟิลก็อาบน้ำอยู่ข้างนอกโอเคนะฮะทักทายน้องธรรมดาสะอาดมากค่ะต่อไปอย่าเพิ่งออกนอกแม่ดูฝั่งนี้ต่อฝั่งซ้ายด้านขวาเราดูหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะมีเป็นเหมือนที่เก็บเสื้อผ้านะครับเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะครับเวลาอาบน้ำเสร็จเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับมีให้ทั้งหมด4ตัวอ๋อเราเข้าพัก4คนแม่ค่ะทางโรงแรมเขาจัดการไว้ให้นะครับ4ชุดนี่มีรองเท้าด้วยเราใส่ครับผมมีเตารีดให้ด้วยนะพ่อแบบใครแบบเสื้อผ้ายับเราก็รีดได้ครับผมดีจะมีเตารีดให้ด้วยนะครับสะดวกครบครันมากเลยนะแม่นี่ชอบอันนี้อ่ะนี่คือไฟฉายเหรอเผื่อไฟดับฉุกเฉินหรือว่าหาอะไรไม่เจออะไรอย่างนี้ส่วนนี้นะฮะอ๋อจะเป็นกระเป๋าเวลาไปว่ายน้ำหรือเปล่าใช่ใช่ไหมพี่ฟิล์มหยิบมาดูหน่อยเราใบใหญ่ขนาดไหนนะครับกระเป๋าสารแบบนี้อันนี้แบบเหมือนใส่ผ้าเช็ดตัวใช่ใช่ใช่ครับ
แล้วก็ตอนไปว่ายน้ำนะครับแล้วก็ใส่กลับมานะครับใช่ค่ะแฟชั่น2020ในปีนี้ว่าไปนะ แล้วต่อไปเราก็จะมีตู้เซฟนะครับถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินมีค่านะครับก็สามารถเก็บไว้ในตู้เซฟใบนี้ได้ครับอ่ะฟิวเข้าไปอยู่ลูกของมีค่าสำหรับแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกนะครับดันไปเลยค่ะห้องนี้คืออะไรอ่ะห้องน้ำเฮ้ยห้องอาบน้ำแบบกระจกใสด้วยนะเฮ้ยห้องนี้นะครับจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับใช่เก็บแป๊บนึงอะไรคะพอเดินมานี่ปุ๊บเราผลักประตูนี้ไปอาบน้ำอ๋อสามารถตรงนี้สามารถอาบน้ำได้นะครับฝั่งโน้นห้องน้ำแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้วด้านนอกจะมองเราเข้ามาไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นอ๋อมันจะเป็นกระจกนะครับแบบขุ่นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในนี้กับเราเนี่ยเห็นเรานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในห้องอาบน้ำนะครับมีอะไรบ้างฝักบัว2อันนะจ๊ะค่ะนะครับ3ขวดนั้นคืออะไรเอ่ยอันนี้ชาวเวอร์เจลค่ะคล้ายๆสบู่นะเอาไปอาบน้ำเป็นแบบเจลแล้วก็จะมีแชมพูครับผมแชมพูสระผมแล้วก็จะเป็นครีมนวดครับผมก็มีไว้บริการเรียบร้อยเลยนะใช่ค่ะขวดเขาคือแบบหนักมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรหินอ่อนเลยขนาดนั้นเลยเอาพ่อจับนูเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไงกระเบื้องเซรามิกใช่ครับเป็นเซรามิกกระเบื้องหินอ่อนโอ้เหนื่อยใจพี่ฟิวเจลมากเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยล็อกยังมีทางออกอีกนะครับนี่ๆเปิดล็อกปุ๊บไปไปเดี๋ยวมาดูนะครับด้านนอกมีอะไรบ้างนะครับ Let it go ไม่ใช่อันนี้ล็อกไว้สวยงามด้านนอกนะครับก็จะเป็นเทียบน้ำนะครับนี่เลยนะครับมีเทียบน้ำตรงนี้เวลาเล่นน้ำเสร็จเปล่าใช่ครับก็จะมีเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีของใช้ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยจะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนอะไรนะคะสบู่สบู่เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็แชมพูแล้วก็ครีมนวดครับผมนะจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะครับมาฝั่งนี้นะก็จะเป็นสระน้ำนะครับเป็นอะไรคะน้องฟิวเย็นอยากเล่นใช่ไหมนี่น่าเล่นมากเลยพี่ฟิล์มวันนี้เราต้องมากระโดดกันแล้วนะครับแล้วฝั่งที่พี่ฟิล์มยืนอยู่จะมีโต๊ะนะครับเอาไว้นั่งพูดคุยหรือว่านั่งเล่นกันอันนี้อะไรแม่พระอบอ่ะโอ่งใส่น้ำเขามีไว้ทำอะไรเอ่ยโอ่งน้ำเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยแล้วฝั่งนี้นะจะมีที่ให้นอนนะครับนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็เหมือนปล่อยให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเล่นน้ำแม่ก็นอนดูอยู่ตรงนี้นะครับนอนเฝ้านะฮะแล้ววันนี้นะคะเราทางครอบครัวค่ะก็ได้มาพักที่โมเว่นพิกนะคะอัศรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินใช่แล้วค่ะก็ที่นี่นะคะน่าพักมากห้องนอนใหญ่ๆแล้วก็มีเตียงนุ่มๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวนะคะพร้อมกับห้องน้ำที่น่าใช้มากใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้ว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันที่นี่อีกก็ติดตามดูกันด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราทางครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย